วัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็ Blue Day ครับกับเบียร์แบบนี้ครับ West Coast IPA ซึ่ง West Coast IPA นะครับจะอยู่ในหมวดของ American IPA BJCP 21A นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเบียร์ตัวนี้ครับจะมีความขมมีความฮอปปี้แล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญเลยก็คือเบียร์ตัวนี้ครับจะ Dry และ Crispy Finish นะครับในส่วนของฮอปนะครับเราสามารถเลือกใช้เป็นอเมริกันฮอปนะครับหรือว่านิวเวอร์ฮอปก็ได้นะครับลักษณะคาแรคเตอร์เด่นๆของฮอปที่จะเลือกใช้นะครับจะออกเป็นไพนี่นะครับซีตัสท็อปปิคอลฟรุตเกรปฟรุตนะครับประมาณนี้ครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาต่อไปเราไปดูวิธีการทำเลยครับไปครับวันนี้เราจะทำเบียร์ในแบตช์21ลิตรนะครับวันนี้เราจะใช้แมชวอเตอร์อยู่ที่ 24.59 ลิตรน้ำสปาร์กอยู่ที่ 7.05 ลิตรนะครับว่ากันต่อด้วยสารปรุงน้ำนะครับวันนี้ผมใช้แคลเซียมคลอไรด์3กรัมแคลเซียมซัลเฟต 3.3 กรัมและแมกนีเซียมซัลเฟต 3.3 กรัมซัลเฟต 2 คลอไรด์เรโชจะอยู่ที่ประมาณ2นะครับจากนั้นตามด้วยกรดแลคติกประมาณ2 ml ครับวันนี้ผมจะทำการแมชชิ่งอยู่ที่ 65-66 องศาเซลเซียสนะครับเป็นเวลา1ชั่วโมงมอลต์ที่ใช้ในวันนี้เป็นเพลมอลต์มาลิสออเตอร์ 90.3% คาราพิล 6.5% และคริสตัลมอลต์ 60L 6.5% หลังจากทำการคนมอลต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มนับถอยหลัง60นาทีจากนั้นก็เริ่มทำการเปิดปั๊มเพื่อทำการวนน้ำหลังจากเสร็จการแมชชิ่งเราก็ทำการแมชเอาท์ที่75องศาเซลเซียสเป็นเวลา 10-15 นาทีต่อจากนี้เราก็มาว่ากันด้วยกระบวนการต้มวันนี้เราจะทำการต้มน้ำเบิดเป็นเวลา60นาทีที่นาทีที่60ผมจะใส่ชีนุก 19.8 กรัมคิดเป็น 28.1 IBU ที่นาทีที่20ผมใส่แคสเคด 28.3 กรัมคิดเป็น 10.3 IBU และสตาร์ต้า 14.2 กรัมคิดเป็น 12 IBUที่เฟรมเอาท์หรือตอนปิดไฟผมจะใส่แคสเคด 28.3 กรัมสตาร์ต้า 14.2 กรัมและชินุก 8.5 กรัมหลังจากที่ผมใส่ฮอปชุดสุดท้ายไปนะครับตอนเฟรมเอาท์แล้วก็ตอนนี้ผมดึงอุณหภูมิลงมาอยู่ที่ประมาณ 73 องศานิดๆ นะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะแช่ฮอปนะครับไว้อย่างนี้ครับประมาณ 5-10 นาทีนะครับคล้ายๆการทำฮอปสแตนด์นะครับตอนนี้อุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ 73 องศานะครับก็ตอนนี้ผมจับเวลาแล้วครับ10นาทีวันนี้ผมใช้แคลิฟอร์เนียเอลยีสต์นะครับ1ซองหลังจากคูลดาวน์น้ำเบิร์ดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ทำการย้ายน้ำเบิร์ดลงถังหมักพร้อมใส่ยีสต์ลงไปทำการฆ่าเชื้อบริเวณฝาถังหมักและทำการปิดฝาลงไปเลยสีน้ำเบิร์ดตอนนี้ก็จะขุ่นๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเขาตกตะกอนแล้วก็จะดูดีเองOD ที่ได้ 1.062 ครับเดี๋ยวผมจะหมักในตู้เย็นที่ควบคุมอุณหภูมิที่ 18.5 องศาเป็นเวลา 9-10 วันเช้าวันแรกของการหมักครับมาดู Yeast Activity กันครับว่าเป็นไงบ้างเช้าวันนี้ก็ถือว่าโอเคครับการทำงานของ Yeast นี่เช้าวันที่2ของการหมักครับช้าลงนิดหน่อยครับโอเคครับหลังจากเราทำการหมักผ่านไปเป็นเวลา9วันวันนี้ก็ได้เวลามาย้ายถังหมักและทำการไดฮอปกันครับวันนี้ผมใช้ฮอปทั้งหมด3ตัวมีทั้งแบบ T90 และไคโยฮอป T90 ผมใช้สตาร์ต้า3ออนแคสเคด1ออนในส่วนของไคโยฮอปผมใช้แคสเคด1ออนและซิมโก้1ออนจากนั้นก็นำฮอปที่เตรียมไว้ใส่ถัง second fermenter พร้อมทำการปิดฝาให้เรียบร้อยจากนั้นก็ทำการ purging ด้วย CO2 เหมือนเดิมครับวันนี้ทุกขั้นตอนในการย้ายถังหมักเราจะทำให้เป็นระบบปิดนะครับหรือเราจะ assume ได้ว่าในทุกขั้นตอนจะเป็นในระบบ oxygen free นะครับหลังจากการไดฮอป3วันและทำการ cold cash เป็นเวลา3วันวันนี้ก็มานำเบียร์ลงเขกกันครับพร้อมทำ carbonationเ
ในส่วนของการทำคาร์บอนิชันในวันนี้นะครับผมจะใช้คาร์บอนิชันปั๊มนะครับในการทำซ่าซึ่งวันนี้ผมจะเซตเพรสเชอร์อยู่ที่ประมาณ18 psi นะครับเป็นเวลา 20-30 นาทีใครที่สนใจทำซ่าด้วยคาร์บอนิชันปั๊มนะครับก็ย้อนไปดูคลิปเก่าๆของผมนะครับที่ผมได้ทำไว้วันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะแช่ไว้ในเค้กเจเนเรเตอร์เป็นเวลา1คืนนะครับเพื่อให้เบียร์เซตตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามากดเบียร์ดูกันสวัสดีครับวันนี้ก็ควิกรีวิวนะครับกับเบียร์ตัวใหม่ของผมครับ West Coast IPA ครับดูจากสีนะครับสีก็ออกแดงๆนะครับขุ่นนะครับออกขุ่นๆนะครับดูครับโอเคถามว่าฮอปปี้มั้ยเดี๋ยวลองดมดูโอเคฮอปปี้ครับถามว่าคมไหมเดี๋ยวลองชิมดูคมครับแล้วก็ dry finish ไหม dry ครับแต่ก็อาจไม่เยอะเท่าไหร่ก็ตัวนี้แอลกอฮอล์อยู่ที่ 6.7% ครับก็ถือว่าก็ยังดื่มง่ายครับโอเคครับเราพบกันครับ Cheers